Woke up this morning with you by my side. Lost in this moment, caught up in your eyes. Nothing feels better than you wasting my time. I'm still hungover from the night before. I'm making you coffee, 'cause I love you more. I'm only joking, I'm only poking fun. เริ่มจากที่เห็นก่อนเลยก็คืออันนี้เป็นโปสเตอร์น้องมะม่วงที่ได้จากหนังสืออันเดเล่มที่ดูแป๊บโปสเตอร์น้องมะม่วงอันนี้แถมมากับอันเดเล่มที่245ก็คือเล่มนี้เป็นเล่มที่พูดถึงน้องมะม่วงอย่างเดียวเลยก็คือถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนมะม่วงเราแนะนำให้อ่านเลยหรือว่าอยากจะทำความรู้จักกับน้องมะม่วงก็ยิ่งต้องอ่านเลยก็คือมะม่วงเล่มนี้จะพูดตั้งแต่ต้นจนจบเลยที่มาที่ไปการคอลแลบกับแบรนด์อื่นๆหรือว่าแนวคิดของพี่ตั้มที่มีต่อน้องมะม่วงทำให้เราแบบรู้จักน้องมะม่วงแบบลึกซึ้งมากขึ้นแบบเยอะเลยอ่ะแนะนำให้ไปอ่านก็ตอนนี้เราว่าหายากคือเดี๋ยวเราเล่าที่มาของเล่มนี้ก่อนว่าจริงๆเราอะตั้งใจว่าเราจะซื้ออยู่แล้วละแต่เราไม่คิดว่าจะหมดเร็วขนาดนั้นคือเห็นแล้วแหละว่าตอนพรีออเดอร์อะในเดย์ที่เขาปล่อยพรีออเดอร์หมดแล้วแต่ว่าเราแบบก็คิดว่าเออร้านหนังสืออาจจะยังมีอยู่ก็เลยชะล่าใจปรากฏว่าไปห้างไปร้านหนังสือ3ร้านปรากฏว่าไม่มีเลยหมดก็เลยต้องตามหาก็ไปเห็นใน Shopee ขายประมาณราคาเท่าหนึ่งปกติเล่มนี้150Shopee ขายประมาณเท่าหนึ่งเราก็เลยแบบรู้สึกเดี๋ยวอาจจะต้องลองหาดูเผื่อยังมีอะไรเงี้ยจนไปรู้มาว่าร้าน Happening ที่หอศิลป์ BACC ถ้าเกิดว่าตอนนี้เราไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจอ่ะลองไปดูก็ยังตอนนั้นเรามีเหลืออยู่ก็สั่งส่งไปสนีมาเนาะก็นั่นแหละก็จะได้มาครอบครองก็เลยแบบรู้สึกฟินนิดนึงที่ทันเพราะไม่งั้นก็แบบรู้สึกเสียดายก็ในนี้เราอ่านเนาะก็สนุกมากก็คือแนวคิดที่พี่ตั้มมีต่อมะม่วงเราไม่เคยรู้เลยก็อันนี้ก็ทำให้ไม่อยากสปอยก็คือเราไปอ่านดูก็คนส่วนใหญ่อาจจะเห็นน้องมะม่วงเยอะจากสติกเกอร์ไลน์หรือว่าที่มะม่วงทำกับกสิกรอันนั้นก็จะคนเห็นเยอะหน่อยแต่ว่าเราอ่ะเห็นน้องมะม่วงมาเราว่าหลายปีละหลายปีมากแล้วก็เราเคยปักรูปน้องมะม่วงเนี่ยถ้าหารูปเจอเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ก็คือเคยปักผ้าเป็นรูปน้องมะม่วงด้วยก็คือชอบมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังติดตาม IG พี่ตั้มอยู่แล้วก็พี่ตั้มก็จะลงคอนเทนต์น้องมะม่วงอยู่ประจำเนาะถ้าใครเป็นแฟนน้องมะม่วงก็นะเล่มนี้ขอให้ไปจับจองกันขอให้หาเจอนะเพราะว่าหมดแล้วแหละแต่ว่าก็ต้องลุ้นนิดนึงลองดูนะจริงๆเราอะซื้อกรอบรูปมากะว่าเราจะเอามาใส่โปสเตอร์เนาะตัวเราซื้อกรอบรูปอีเกียไซนี้มาแต่ว่าปรากฏว่ามันเล็กไปจริงๆเราโปสเตอร์มันใหญ่กว่านี้ก็เลยใส่ไม่ได้ก็เลยติดแบบนี้เอาละกันก็น่ารักดีชิ้นต่อไปเนาะก็เป็นโปสเตอร์ที่ของศิลปินคนนึงที่เราแบบชอบเขามากก็คือเราติดตามเขามาสักพักแล้วแล้วก็ไม่เห็นเขาจะเหมือนกับไม่เห็นว่าเขาจะทำโปรดักต์อะไรขายก็อันนี้เป็นอันที่เราเพิ่งเห็นก็คือศิลปินคนนี้ชื่อ The Plan of Server ก็คือถ้าใครอยากติดตามก็เดี๋ยวเราขึ้น IG ไว้ให้เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพประกอบนะว่าเขาทำงานอะไรบ้างก็เขาทำงานทดลองเกี่ยวกับดอกไม้ใบไม้หรือว่าทำงานเกี่ยวกับกระดาษก็เป็น personal project ของเอิงก็คือรู้จักเอิงใน Facebook มานานแล้วก็เห็นว่าเขาทำโปรเจกต์เนี้ยเราก็ติดตามมาตลอดแล้วก็คอยติดตามว่าจะมีอะไรที่แบบ
ทำออกมาที่น่าสนใจบ้างที่เราสามารถแบบครอบครองได้บ้างอะไรเงี้ยจนตอนนี้ก็คือเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นโปสเตอร์ที่ทำมาจากกระดาษเนาะเป็นคอลลาจก็คือถ้าดูเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก็คือจะเป็นลายที่เอากระดาษมาต่อมาซ้อนกันเป็นเหมือนพลุอ่ะคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นพลุกระดาษเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้เนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เนี่ยเป็นคือเราอะชอบสนับสนุนศิลปินไทยหรือว่าไม่รู้สิเราว่าจริงๆแล้วคนไทยแบบเก่งแล้วก็ทำงานสวยก็ถ้าเรามีโอกาสมีกำลังถึงเราก็จะพยายามเก็บสะสมอะไรที่คิดว่าเราชอบเหมาะกับเราเหมาะกับจริตเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะพยายามเก็บก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเราก็จะพยายามเอาเฟเวอริตของศิลปินแต่ละคนอะมาเรื่อยๆให้แบบทุกเดือนเลยละกันถ้าเกิดว่าเราสามารถนะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คู่สีน่ารักมากแล้วก็ไอเดียก็ดีสีสวยแล้วก็อันนี้ที่ชอบเลยก็คือสีเห็นปุ๊บแล้วก็เอ้ยแบบหน้าครอบครองนะอะไรอย่างเงี้ยก็จัดไปก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเข้ากรอบรูปไว้ตั้งโชว์ต่อไปก็คือเป็นสมุดโน้ตของพาเลตนี้เนาะอันนี้ก็เล่มละ300กว่าบาท345ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไม่แน่ใจเดี๋ยวเราขึ้นราคาให้ชัวร์ๆก็เป็นไซส์เล็กแบบประมาณเทียบเท่าก็ประมาณฝ่ามือหนึ่งก็ค่อนข้างเล็กเป็นสมุดโน้ตที่เล็กที่สุดของเราเลยเราคิดว่าก่อนหน้านี้ใช้โมสกินก็ประมาณ A5 อันนี้ค่อนข้างเล็กก็หวังว่าตัวเองจะพกไปในมาไหนแล้วก็จดได้มากขึ้นเนาะอันนี้ก็เราเลือกสีนี้มาคือพาเลตมีอ่ะเขาเป็นแบบสตูดิโอที่ทำเรื่องเกี่ยวกับสีของคนไทยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเข้าไปในเว็บไซต์เขาจะมีให้เล่นแหละมันจะเป็นแบบเหมือนกับให้เราเลือกสีที่คิดว่าเป็นตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนเลือกสีก็จะได้มาเป็น7สีทั้งหมดก็จะเป็นพาเลตแล้วก็รวมถึงทำโปรดักต์ด้วยโปรดักต์ก็คือเป็นแบบสมุดโน้ตเป็นแพนเนอร์มีสติ๊กเกอร์มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แพนเนอร์เราเขียนเองเราก็เลยไม่ได้ซื้อก็เราทดลองใช้มาประมาณเดือนกว่าแล้วหน้าปฏิทินนะเขาจะจดเรื่องงานใช่ไหมเราอ่ะจะไปใช้ Google Calendar แทนก็คือ Google Calendar เรารู้สึกว่ามันสะดวกกว่าตรงที่ว่าสามารถจดทาสก์ได้แล้วก็สามารถแชร์แมปได้แล้วก็ตั้งเตือนได้ซึ่งเราคิดว่ามันค่อนข้างฟังก์ชันกับการใช้งานแบบเราก็เลยไปจดในดิจิตอลแทนไปใน Google Calendar แทนในนี้ก็เลยจะกลายเป็นพวกไดอารี่ความรู้สึกของเราที่เราอยากแคปเก็บไว้เราต้องการดูว่าเราดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงบ้างเนาะแล้วก็ไดอารี่ไดอารี่กับพวกสเกจบุ๊กต่างๆที่เราพยายามจะทำให้มากขึ้นจดความรู้สึกจดไอเดียเกี่ยวกับงานให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถนำมาใช้แบบจดแล้วก็เอามาใช้ได้จริงๆอ่ะปีนี้เราอยากจะทำอย่างนั้นแล้วก็รวมถึงแพลนวิดีโอด้วยเราปีนี้เราอยากทำวิดีโอให้ได้มากกว่าเดิมมากกว่าปีที่แล้วก็เราก็จะจดเป็น year in วิดีโอไว้ว่าแพลนว่าแต่ละเดือนแบบจะออกอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เยอะนะไม่ค่อยเยอะก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจสมุดโน้ตเล่มเล็กแล้วก็พกพาง่ายก็อยากให้ไปลองดูยี่ห้อนี้ก็มีหลายสีแต่ว่าตอนนี้ก็หมดสีหมดไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ลองไปดูตอนนี้มีช็อปอยู่ที่สยามเซ็นก็มีแล้วก็ซื้อออนไลน์ก็ได้ก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้จะเป็นพวกสกินแคร์หรือว่าพวกเมคอัพอะไรเงี้ยนะก็เริ่มที่ตัวนี้เลยอันนี้ตัวนี้ใช้ก่อนเพื่อนก็
เซรา V ตัวเป็นhydrating cream to foam cleanser ก็เป็นโฟมล้างหน้าที่เป็นเหมือนถ้าถูไปเรื่อยๆมันจะออกโฟมหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้โฟมอะไรเยอะมากนะอันนี้เดี๋ยวดูใกล้ๆก็คือเราปกติอะเราใช้ Perfect Whip มานานมากแบบนานมากเรียกว่านานมากมากๆเลยอะจนเราก็คิดว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนโฟมล้างหน้าบ้างอะไรเงี้ยจนเราก็ไปอ่านของไปดูคลิปของน้องอิงพริกหลักกล่องอะก็เลยเห็นว่าเขาให้ตัวนี้เป็นเฟเวอริตประจำปีก็เลยตั้งแต่ปลายปีแล้วเราก็เลยลองซื้อมาก็สรุปก็คือเราว่าเราชอบนะก็คือด้วยความที่มันอ่อนโยนแล้วก็มีโฟมไม่มากล้างออกไม่ยากแล้วก็ล้างเสร็จเราไม่รู้สึกว่าฝืดหน้าหรือว่าหน้าแห้งซึ่งปกติเราเป็นคนหน้าแห้งแล้วก็มันตรงทีโซนแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอันนี้ทำให้หน้ามันฝืดหรือว่ามันแห้งไปกว่าเดิมกว่าปกติที่เราแบบปกติเราล้างหน้ามันก็แห้งอยู่แล้วแต่อันนี้ไม่ทำให้มันแห้งไปกว่าเดิมก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็ตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าก็ต่อไปก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นคนที่ผิวแห้งมากก็แห้งทุกอย่างแบบมือปากหน้าแขนขาตัวอะไรแห้งหมดเลยอันนี้ก็เลยลองซื้อมาเห็นเขาบอกว่าFenty Beauty ที่เป็นสกินแคร์ดีเหมือนกันก็เลยลองดูอันนี้เป็นลิปมันของ Fenty Beauty เนาะก็ซื้อมาประมาณน่าจะ300กว่า400แล้วไม่แน่ใจราคาแน่ๆนะเดี๋ยวเราใส่ไว้ให้อีกทีนึงก็เนี่ยมันเป็นแบบฝาเปิดแบบนี้แล้วก็บีบออกมาปกติแล้วอะเราอะจะไม่ค่อยทาลิปบนปากเลยอะก็จะแบบเอามาหลังมือก่อนอะไรอย่างเงี้ยมาวอร์มหน่อยๆแล้วก็ทาใช้แล้วค่อนข้างชุ่มชื้นกับปากแล้วก็มันไม่มันเกินไปแบบลิปมันบางอันมันมากๆอ่ะก็มันรู้สึกรำคาญแต่ว่าอันเนี้ยคือมันในระดับนึงแต่พอทาลงไปแล้วก็ซึมเข้าไปเลยแล้วก็กลิ่นก็คือไม่ได้แบบมีกลิ่นอะไรที่ชัดเจนมากเป็นหอมอ่อนๆ นะเราก็เลยคิดว่าอันเนี้ยเราใช้แล้วเราชอบนะรู้สึกว่าปากอะชุ่มชื้นมากขึ้นแห้งน้อยลงแล้วก็มันค่อนข้างซึมจริงๆอะอันเนี้ยดีเหมือนกันนะไม่มันจนเกินไปนี่ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นี่คือ Hair Oil เราไม่แน่ใจว่าอ่านว่ายี่ห้ออะไรแบบแน่ๆอะก็ OUAI นี่แหละก็อันนี้เป็นขวดที่สองแล้วจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้เราใช้มาก่อนหน้านี้หมดไปหลักขวดหนึ่งแล้วก็เลิกใช้ไปสักพักหนึ่งไปใช้ยี่ห้ออื่นปรากฏว่าก็ยี่ห้ออื่นก็ไม่ใช่ไม่ดีนะก็ดีเหมือนกันแต่ว่ากลับมาใช้อันนี้คือจริงๆแล้วซื้อเพราะว่าตอนซิฟอล่ามันลดเมื่อตอนปลายปีลดที่ลด 15% อะไรนั่นน่ะแล้วก็ไปสอยอันนี้มาเหมือนเดิมก็เลยคิดว่าคิดถึงอยากจะใช้อีกเพราะว่าเราว่าอันนี้เท่าที่เราใช้นะคือเราชอบกลิ่นมากคือกลิ่นเป็นกลิ่นมะลิคือเราไม่ค่อยเห็นหรือไม่ค่อยได้ใช้อะไรที่เป็นกลิ่นมะลิอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยหอมแบบใช้แล้วรู้สึกดีอ่ะแล้วก็มันไม่มันจนเกินไปคือมันพอละวอร์มที่มือแล้วแล้วเรามาใส่ผมมามันก็ซึมเข้าไปในผมแต่ว่าจะมีข้อเสียหน่อยๆที่เราคือด้วยความที่มันเหลวมากเหลวไม่ค่อยพ่นนะเหลวมากพอ1ปั๊มมันไม่สามารถควบคุมปั๊มได้อะคือพอมันปั๊มแล้วมันก็จะแบบออกมาเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ทำไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคือรู้สึกคือเราผมเยอะด้วยแหละมันปั๊มออกมาทีนึงแล้วก็จริงๆเราใช้ที่2ปั๊มเลยอะเพราะผมแบบมันหนามากอะอันนี้ก็เนี่ยใช้ได้เลยเรารู้สึกว่ามันทำให้ผมแบบคือตอนนี้เราไม่ได้ต้องบอกก่อนว่าเราอะไม่ได้ทำผมเลยมานานแล้วเรากะว่าเราจะปล่อยผมเราให้ยาวแล้วก็ตัดส่วนที่เสียทิ้งเราก็เลยแบบถือว่าบำรุงไปพังๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตรงปลายอะเราดัดมาตอนนี้มันก็จะเหลือช่วงดัดแค่ช่วงปลายนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าพอใช้ออยล์อันเนี้ยแล้วมันทำให้ตรงปลายอะมันเป็นทรงยังเป็นทรงอยู่มากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างดีแล้วก็
จริงๆก็มีแอบมีข้อเสียอีกหน่อยนึงคือมันแพงแบบประมาณน่าจะ900กว่าบาทแต่ว่าใช้ได้นานมากแล้วก็มันทำให้ผมไม่เสียไปมากกว่าเดิมอ่ะเออแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปทำสีหรือทำอะไรอย่างงี้นะก็อาจจะไม่ชัวร์ว่ามันไม่ได้ทำมันบำรุงได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าที่แน่ๆก็คือมันทำให้ผมที่เราเสียๆอยู่เนี่ยมันไม่เสียไปมากกว่าเดิมอ่ะเออทั้งหมดก็เป็นเฟเวอริตประจำเดือนมกราคมเนาะเราเลือกอันที่เราชอบจริงๆมาแล้วก็คิดว่าดีแล้วก็อยากจะแชร์แบ่งปันสิ่งที่เราแบบได้ลองได้ใช้เราคิดว่าดีมานิดนึงถ้าเกิดว่าใครมีคำถามหรือว่าสนใจชิ้นไหนหรือว่าอยากถามอะไรเราก็ถามได้เลยในคอมเมนต์นะหรือว่า direct message ไปถามเราใน IG ได้เลยก็คือเราจะพยายามทำ favorite ทุกเดือนแล้วก็หลายๆหมวดแบบนี้เพื่อมาแชร์กันกับทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรที่ดีหรือว่าน่าสนใจก็มาแชร์ให้เราฟังบ้างนะเราก็อยากจะไปลองบ้างเหมือนกันเผื่อว่าเราจะเจออะไรที่แบบถูกใจเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะเราอาจจะพูดไม่รู้เรื่องบ้างมีคอมเมนต์อะไรก็อยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็บอกได้นะขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะ Take the lead while you sing the harmony. And oh, won't you sing with me? I'll take the lead.